สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเปิ้ลพาราดีเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านฟินิกซ์นะคะแล้วก็อยู่กับพี่แจ็คนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็มานี่เลยหั่นผมตัวเองค่ะเตรียมไปบริจาคใช่เป็นโรคมะเร็งค่ะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจของเปิ้ลแบบตั้งนานมากแล้วเพราะว่าคุณแม่ของเปิ้ลแท้ๆเนี่ยนะคะคือท่านป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วทีเนี้ยคือแบบตอนก่อนเสียเนี่ยท่านก็แบบเหมือนต้องทำฉายแสงอะไรเงี้ยแล้วผมก็ร่วงหมดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือคุณแม่ยังไม่ทันได้แบบเหมือนได้ใส่วิกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสียชีวิตก่อนตั้งแต่นั้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากแบบเหมือนทำบุญอะไรให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ทำบุญนู่นทำบุญนี่มาตลอดแต่สิ่งนึงที่ตั้งใจอยากจะทำคือก็อยากจะเอาผมของตัวเองเนี่ยบริจาคแล้วก็ทำวิกให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งใช่ไหมคะเสร็จทีนี้เปิ้ลน่ะก็จะไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำงานตลอดแล้วก็จะทำสีผมตลอดทั้งม้วนผมกัดสีไฮไลท์ดัดคือผมเปิงอ่ะไม่สามารถที่จะบริจาคได้ก็แล้วพอตัวเองตั้งท้องลูกคนแรกใช่ไหมคะตั้งแต่นั้นมาเปิ้ลก็เลยเริ่มเลี้ยงผมให้ยาวแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะหมักแล้วก็รักษาผมให้สุขภาพแบบค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยพอมาถึงวันนี้ท้องน้องคนที่สองผมก็นี่ยาวพอสมควรค่ะแล้วก็สุขภาพก็โอเคแล้วก็เลยคุยกับพี่แจ็คว่าพี่แจ็คหนูอยากจะตัดผมแล้วผมไปบริจาคคราวที่แล้วพี่แจ็คก็พูดกับเปิ้ลบอกว่าน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลรู้ไหมว่าคนที่คิดทำอย่างน้องเปิ้ลเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีแต่คนเนี่ยเอาผมอ่ะมาบริจาคแต่ว่าไม่มีใครคิดที่จะเหมือนนำเงินเนี่ยนำเงินไปจ่ายค่าวิกวิกหนึ่งหัวนะวิกหนึ่งหัวใช้ผมประมาณผมแบบนี้ประมาณเกือบสิบมัดนะคะต่อหนึ่งหัวแต่ว่าค่าทายการทอวิกประมาณ1,200 ถึง 1,500ที่หน้าโรงพยาบาลศิริราชเขารับทำค่ะนั่นแหละแล้วเปิ้ลก็เลยแบบว่าเอาจริงเหรอพี่แจ็คอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่แจ็คก็ทำโครงการนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะผมไม่เลี้ยงยาวก็บริจาคเป็นเงินให้กับทางมูลนิธิอะไรนั่นจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ค่ะนะคะก็คือถ้าใครคิดอยากจะทำบุญแบบเปิ้ลเนี่ยผมไม่ได้ยาวแล้วก็สามารถบริจาคเป็นเงินก็ได้เนอะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็รวมกันก็ได้หลายวิกแล้วนะใช่ไหมวิกจริงๆนะวันที่เขามาเขาน้ำตาไหลเลยนะน้องเปิ้ลใช่น่าสงสารจริงนะเพราะเวลาแบบผมเขาร่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนก็ร่วงหมดแล้วเนอะพี่แจ็คเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากแล้วอาการมะเร็งจะหายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความสุขได้เจอพี่แจ็คแล้วหัวเราะด้วยใช่ไหมแล้วพี่แจ็คจะสอนว่าอย่าคิดมากคนเราก็ตายผ่อนการอย่างเงี้ยจะอบรมจะให้ข้อคิดไปด้วยอย่าคิดมากปล่อยใจสบายๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มานะมาจริงๆแล้วก็หายแล้วก็บางคนเป็นระยะที่3ยังหายเลยใช่บางคนหายได้นะแต่บางคนแบบคืออย่างคุณแม่เปิ้ลน่ะคือรู้ช้าก็เลยแบบไม่ได้หายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยกำลังใจดีสามารถอยู่ได้แบบว่านานเลยเนาะพี่แจ็คเนาะอันนี้ก็เป็นอีก1โครงการดีๆนะคะแล้วความตั้งใจดีๆของเปิ้ลที่จะทำในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แจ็คฟินิกซ์ด้วยนะคะที่ทำให้ความฝันเปิ้ลสำเร็จในวันนี้ค่ะบ๊ายบายThunderstorm is about to come about. I thought that we could last until infinity. Sometimes best friends are the worst enemies. Shouldn't you know how it hurts? Shouldn't you know how it feels? No good.
เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผมน้องเปิ้ลพลดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูนี่ข้างหลังนะคะค่ะสมใจไหมคะอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมสมใจนึกบางลำพูเลยค่ะต้องขอบพระคุณพี่แจ็คฟินิกส์ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะมาเนรมิตนะลุคใหม่ให้กับเปิ้ลนะคะต้องกราบแม่พาวพี่แจ็คเลยนะขอบคุณค่ะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะที่น้องจะตัดผมไปบริจาคนะคะกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะSmell the rain.